ครับตอนนี้แล้วนะครับตอนนี้ก็ดูใน Data Sheet นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับดู Transistor นะเป็น Transistor นะครับตัวนี้ขา1เป็นเบสขา2เป็นคอลลิเตอร์ขา3เป็นอีมิเตอร์นะครับสัญลักษณ์ที่นี่นะครับไม่มีแดมนะครับไม่มีแดมขาก็เรียงกันนะครับก็ไปดูบนกล่องอะไหล่ที่มีนะครับตัวนี้จะเป็น C428 นะครับซึ่งมันจะมีอะไหล่ของทีวีนะครับเป็น C4429นะครับวัดดูนะครับน่าจะเป็น NPN นะครับขึ้นด้วย C นะฮะเนี่ยมีโอห์มนะฮะวัดแล้ว50โอห์มคูณ10นะครับ B สีดำเป็นไฟบวกสีแดงเป็นไฟลบนะครับมัลติมิเตอร์โอเคแล้วก็ตั้ง 10K นะครับวัดขา BE นะครับ BE จะมีขึ้นนิดๆนะครับ BE ขา C จะไม่ขึ้นนะฮะขากลางไม่ขึ้นโอเคขา E จะขึ้นนิดนึงนะครับก็คือใช้กับสปายพาดไฟได้นะครับตรงนี้ช็อตไปอันนี้ต้องต่อไฟก่อนนะเทสก่อนตัวนี้ใช่ไหมต่อไฟตัวนี้ลายนะครับลายนี่เข้าตรงสวิตช์นี่นะครับลายก็น้ำตาลเอ็นก็นิวตันนะครับตัวนี้จะพ่วงนิวตันเนี่ยจะพ่วงกับสีดำอยู่นะครับตรงนี้จำกับสีฟ้านี่นะก็จะใส่ต่อพาร์ลอตนี้จุดหนึ่งแล้วก็ลายก็ต่อตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คงจะต้องฟิลตัวนี้ไอ้อินซิเตอร์ยังไม่ใส่นะครับตอนนี้ก็จะใส่เป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟ100 วัตต์ตรงนี้แทนนะครับแทนอินซิเตอร์ก่อนนะครับกันช็อตกันเสียหายนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวบักกี้แป๊บนึงนะครับจุดนี้ใส่เป็นหลอดไฟกันถ้าใช้ได้คงถึงจะเปลี่ยนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กนะครับดูหลอดไฟว่าไม่สว่างนะครับโอเคอ๋อตัวนี้มัลติมิเตอร์ช่างแมวมีปัญหานะครับวัดดีซีมีปัญหาอยู่ที่พังเพราะหล่นนะครับส่วนมากต้องเปลี่ยนเป็นดิจิตอลดูกันไปว่ามีปัญหาอยู่นะครับโอเควัดไฟ AC ก่อนเข้ามาหรือยังตรงนี้นะมาแล้ว AC 224 โวลต์นะครับผ่านรีซิสเตอร์ผ่านบิตเลทิฟายตรงไดโอดเป็นไฟ DC นะครับไฟ300บวกมาหรือยังนะครับซุ่มกันทั้งในบวกในลบโอเคมา200โวลต์นะผ่านบิตแล้วนะครับ216โวลต์นะครับเนี่ย AC เขาเท่าไหร่วะท่านออกน้อยจังผ่านพอดีมันผ่านหลอดไฟ2จุดนะ224 25โวลต์นะครับมันต้องได้300นะสึกโวลต์ตกนะครับนี่นะ205เองตั้ง DC217นะครับได้น้อยจังวัดเป็น AC ดิไฟไม่เรียบหรือเปล่านะโอ้ไฟไม่เรียบด้วยเนี่ยสาเหตุนะครับ C filter มีปัญหาด้วยนะครับสาเหตุที่ทำให้ตัวIC นะครับไอตัวไอ transistor ช็อตนะครับไฟไม่เรียบนะครับน่าจะเสียบเปิดเดกเกอร์ไว้นานนะไม่ยอมปิดเดี๋ยวเช็คขาแรงไฟอีกทีกันตอนนี้จะดูขาเบสมีไฟเท่าไหร่นะครับมาลบฝั่งนี้บวก1โวลต์ไฟ200ตอนนี้มี1โวลต์นะครับขาเบสตั้งโวลต์ต่ำๆหน่อยนะเข็มหายหมดแล้วนะตัวเลขหายหมดแล้ว
ไฟ 0.9 โวลต์นะครับโอเคไทเซอร์ทำงานได้แต่ปัญหาคือ C มีปัญหาด้วยนะครับโอ้โหไม่ใช่แค่ตัวทรานซิสเตอร์นะครับยังมีอีกนะครับตัวเสียโอเคเดี๋ยวดูกันค่อยๆดิสชาร์จแล้วมั้งนะครับจะหมดเร็วมากนะครับสีฟิลเตอร์มีปัญหาด้วยนะตัวนี้ตัวดำนี่นะโอเคนี่ก็ถอดคาปามาแล้วครับตำแหน่งนี้ตัวใหญ่สุดนะครับ C115 นะครับ5น่าจะไมโครรถนะครับตัวนี้มีริปเปิลกวนนะครับไฟ AC ไปกวน DC นะครับถอดตามหลักไฟต้องค้างนะครับนี่ไม่ค้างเลยเดี๋ยววัดดูไมโครก็ได้น่าจะเสื่อมเองดูก็ปกตินะครับแต่ว่าใช้ไม่ได้นะดูเหมือนดีนะครับดีนะไม่ใส่อะไรเข้าไปถ้าใส่อะไรไปก็ช็อตนะครับเนี่ยต้องเช็คให้รอบเนี่ยโอเคมาวัดคาปาดูวัดไมโครดูนะรีเซ็ตนะบางทีวัดไม่เสียนะครับเหลืออยู่นี่น่าจะไม่ปิดบิ๊กเกอร์แอร์นะครับการนี้เหลืออยู่ที่ 6.93 ไมโครนะครับไมโครแห้งนะครับว่าแล้วทำไมเหลือแค่200โวลต์เองนะครับปกติต้อง300นะครับระวังกันด้วยครับหน้าตาดูดีนะครับแต่มันวัดโวลต์ได้วัดริปเปิลได้นะครับด้วยมิเตอร์นะครับมิเตอร์ดีตอนหรือวัด AC out ก็ได้นะครับ AC out ก็จะเห็นชัดเหมือนกันดูที่รถนะครับมีคาปาค่านี้อยู่150ไมโคร450โวลต์นะครับวัดนี้นะครับโอเค140ไมโครนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูใส่คาปาแล้วก็วัดไฟดูทีก่อนนะครับโอเคครับบักกี้ไปนะใส่บวกใส่ลบให้ถูกนะครับตัวนี้ลบอยู่ด้านในนะครับที่มีแถบนะครับบวกอยู่ด้านนอกลองเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับดูตรงหลอดไฟนั่นนะฮะโอเคไม่มีสว่างนะฮะไม่มีอะไรช็อตตั้ง DC 1000โวลต์นะครับเบงอาจจะหายไปหมดแล้วนะครับโอเคไฟขึ้นมา316โวลต์นะครับวัดขาเบสเท่าไหร่นะทั้ง 1.1 โวลต์นะครับ RC โอ้ย RC เกินนะครับ RC ก็ต้องขึ้น300กว่าโวลต์นะครับ318โวลต์นะครับโอเคถอดปลั๊กจากปลั๊กไฟจะค่อยๆดิสชาร์จนะครับดูว่าสตาร์ทมีปัญหาไหมนะครับโอเคค่อยๆดีสตาร์ทลงนะไม่เหมือนเมื่อกี้นะแรกๆจะหายวูบเลยนะครับค่อยๆคลายบรรจุนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ไฟน่าจะหมดแล้วนะที่ชาร์จไฟจนหมดจนเหลือ0โวลต์แล้วนะครับโอเค0โวลต์แล้วโอเคทีนี้ก็จะใส่ตัวทรานซิสเตอร์นะครับเบอร์เนี่ย4429ไปนะครับต้องใส่ซิลิโคนหน่อยนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับก็ใส่ซิลิโคนนะครับแล้วก็ขันแปะเข้าที่โลหะไปโอเคก็ใส่อะไรไปแล้วนะครับบักกี้แล้วนะครับ
ในรางลายปิ้นนำจอดก็ว่ากันทีตอนนี้รีซิเตอร์ยังไม่เปลี่ยนนะครับพร้อมไหมก่อนท่านี้ก่อนตอนนี้จะเสียบแล้วแล้วว่าเสียงมันดังแต๊กๆเดี๋ยววัดดูแรงไฟกันนะครับเสียงรีเลย์ทำงานนะดูไฟกันสามร้อยยี่สิบสามน่าจะไฟสวิงหรือเปล่านะเสียงดังแตกๆๆนะไฟสวิงนะช่างมาวัดไฟสวิตชิ่งกันนะจ่ายเอาหรือยังครบใช่6โวลต์5โวลต์นะครับ5โวลต์7โวลต์5โวลต์จ่ายแล้วนะครับจุดนี้เหมือนรีเลย์สวิงหรือเปล่าอาจจะไม่ต่อสายเสยต่างๆนะครับ5โวลต์จ่ายแล้วนะตอนนี้ยังเปิดไม่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาเรื่องตรงรีซิเตอร์อยู่นะครับแต่ไฟจ่ายแล้วล่ะจะมาดูซีฟิลเตอร์กันเท่าไหร่ตอนนี้5โวลต์แค่5โวลต์นิดเดียวจะต่ำอยู่หรือเปล่า โอ้ทรานซิสเตอร์ร้อนนะทรานซิสเตอร์ร้อนนะครับงานเข้าแล้วมีปัญหาใจต่ำอยู่นะครับสี่โวลต์เองห้าโวลต์เองไม่ถึง12โวลต์นะครับตัวนี้ต้อง12โวลต์ซีฟิลเตอร์ตัวใหญ่ตอนนี้ลองเปลี่ยนรีซิสเตอร์นะครับก็ไฟก็ยังตกนะครับสี่โวลต์สวิงวับๆอยู่ทรานซิสเตอร์จะร้อนนะครับอย่างนี้ร้อนอย่างนี้มันจะทำให้วงจรเสียหายอีกนะครับรีซิสเตอร์ก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยเนี่ยเอา 3.9 ใส่นะ 3.2 โอห์มเปลี่ยนแล้วไฟยังไม่ได้นะครับมีปัญหาอยู่ไฟยังตกอยู่